ดีค่ะชื่อนางสาววิชาลินคุณและคุณถามวันนี้จะมานำเสนอสมรรถนะครูค่ะสมรรถนะหมายถึงพื้นฐานของบุคคลที่มีความสำคัญต่อการและมีประสิทธิภาพสมรรถนะหมายถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความรู้สมรรถนะครูมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบคือ 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. คุณลักษณะสมรรถนะครูแบ่งออกเป็น2สมรรถนะคือสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสมรรถนะประจำสายงานคือ 1. การออกแบบการเรียนรู้ 2. การพัฒนาผู้เรียน 3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสมรรถนะหลักแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ 1. การมุ่งผลสำเร็จ 2.การพัฒนาผู้เรียน 3. การบริการที่ดี 4. การทำงานเป็นทีม